สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะในช่องพีบูทานิกนะคะก็คลิปนี้นะคะเต้ยก็จะมาพูดถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าตัวเองเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้ายังไงนะคะถึงจะเหมาะสมกับผิวหน้าเอาง่ายๆเลยทุกคนการที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผิวหน้าอย่างน้อยมันต้องมีแหละสิวเซียนหน้าแห้งเวลาลูบหน้าไปรู้สึกเอียดอาดเอียดอาดแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าไม่สวยทาแป้งฝุ่นไม่ติดหน้านะคะแล้วก็การใช้สบู่ล้างหน้าทุกคนการใช้สบู่ล้างหน้าที่มันมีความเป็นด่างสูงๆนะคะมันจะทำให้ผิวหน้าเราแห้งเพราะผิวหน้าเราแห้งเราก็ทาแป้งแต่งหน้าไม่ติดนะคะเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งแบบฉันรู้สึกฉันเป็นสิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสิวเซียนขึ้นมานะคะทุกคนเนาะธรรมชาตินะจ๊ะจะมาพูดถึงแบบคนที่สมมติว่าเป็นสิวอยู่แล้วเป็นสิวอักเสบเป็นสิวพื้นแล้วเลือกที่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแต่เลือกที่จะล้างน้ำเปล่าการล้างน้ำเปล่ามันก็ดีนะทุกคนแต่การล้างน้ำเปล่ามันไม่ได้ทำความสะอาดรูขุมขนสิ่งสกปรกแต่ละวันที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเป็นควันรถเราออกไปข้างนอกเราเจอมลภาวะแต่เราล้างน้ำเปล่าซึ่งน้ำเปล่ามันไม่ได้ล้างทำความสะอาดถึงรูขุมขนของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารคลายเคืองเป็นสูตรอ่อนโยนจะเป็นเนื้อเจลหรือว่าเนื้อโฟมก็ได้แต่เนื้อเจลนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าของเราเวลาเราล้างหน้าไปเราจะรู้สึกว่าหน้าเรามันไม่เอียดอัดคือหน้าเราไม่แห้งแถมไม่มีสิวเซียนด้วยทุกคนแล้วเป็นตัวที่ลดต้นเหตุการณ์เกิดสิวอุดตันสิวอักเสบต่างๆเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้าไปทำความสะอาดถึงรูขุมขนทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากแล้วใครนะคะที่เป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวเซียนใช้ได้ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวพิกบอทานิกครีมนะคะเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วเนื้อเจลมันทำให้หน้าเราไม่แห้งนะคะทุกคนค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องพิกบอทานิกเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเที่ยวคลิปวิดีโอจัดสรรเรื่องครีมนะคะเต้ยก็จะหาความรู้พวกนี้มาให้ทุกคนปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะยังไงคลิปนี้ได้กลายไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า